ชนทุกท่านก็เจริญพรนะทุกท่านในวันนี้ก็เรามาพบปะกันเพื่อจะได้มาฟังธรรมะและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็เลยมีความคิดว่าจะพูดเรื่องราวทั่วไปนะแทนที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจะเล่าเรื่องราวที่กำลังฉลองกันที่เนปาลเรียกว่าดัสไซหรือว่าดัสฮาราหรือว่าบันดาดัสไซมันเป็นเทศกาลใหญ่ในประจำปีนะก็จะมีทุกปีฉลองกัน15วันทางราชการก็หยุด5วันหยุดต่อกันเลยนะ5วันไม่ทำการอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเรียกว่าดาไซเป็นวันที่10แล้วก็เหลือวันนี้อีก2วันแต่วันที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อวานจบไปดาไซเนี่ยนะก็คือหมายความว่าวันที่10บดาดาไซก็คือมันบดาแปลว่าใหญ่ดาไซก็แปลว่าวันที่10เป็นช่วงเวลาที่ทางประเทศก็จะฉลองกันทั่วประเทศและมีการฆ่าบูชายันสัตว์หลายตัวจำนวนมากทุกบ้านก็จะมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเพื่อเป็นการบูชาพระเจ้าพระแม่ทุรคานะแม่ทุรคาขอพรไม่ให้นะพวกดีมอนนะมาหรือว่านะพวกยักษ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ให้มาเบียดเบียนเรื่องก็คือว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1หรือวันที่1เนี่ยเป็นวันที่ที่ก็จะมีเอาข้าวบาเล่มาปลูกบนทรายในบ้านในที่ที่ส่วนที่คนข้างนอกเนี่ยไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือไปอาบน้ำที่แม่น้ำเสร็จแล้วก็แบกสายมาทรายมาประมาณสักถุงหนึ่งเพียงพอที่จะปลูกข้าวบาเล่ในบ้านแล้วก็จะหลังจากทำเป็นจัตุรัสแต่ใส่จัตุรัสแล้วก็ตรงกลางก็จะใส่กลสะหรือว่าเป็นภาชนะที่ใส่น้ำเป็นตัวแทนของแม่ทุรคาเสร็จแล้วรอบๆก็จะปลูกข้าวบาเล่และครอบเอาไว้ให้มืดชิดมืดมิดและมีการบูชาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นก็รดน้ำนะลดน้ำถึง7วันในวันที่7นี้ก็คือเป็นวันที่นะเปิดฉลองกันนะวันที่7นี้ก็คือเปิดจากมืดแล้วก็เอาข้าวบาเล่ที่มันโตแล้วเนี่ยมาตัดแล้วก็มาใส่กันแม่บูชากันแล้วหลังจากวันที่7นะวันที่7นี้ก็จะเป็นการเอาเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งรถเนี่ยไม่ให้เดินวันที่7เนี่ยส่วนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยส่วนที่เราจะต้องใช้อยู่ประจำเนี่ยก็จะเอามาไว้รอบๆเพื่อบูชา
ส่วนรถทั้งหลายเนี่ยวันที่8เนี่ยที่ในป่าเนี่ยจะไม่มีรถวิ่งกันเลยนะเอารถทั้งหลายเนี่ยเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยก็จะมาตั้งเอาไว้บูชาอย่างน้อยก็เครื่องมันเนี่ยก็ต้องบูชาด้วยซึ่งประเพณีนี้เนี่ยคนในปานถึงจะอยู่ต่างประเทศเขาก็มาทำเหมือนกันและถือว่าบูชาเจ้าแม่ทุรคาแล้วก็สร้างให้เครื่องมือต่างๆเนี่ยคมและสามารถที่จะทำงานได้และไม่ช่วยไม่ทำให้อุบัติเหตุเลยว่าบาดเจ็บกับผู้ที่จะใช้ในการที่จะไปทำมาหากินที่จริงแล้วเรื่องก็คือว่าไม่ใช่ทำมาหากินเชื่อกันว่าหลังจากที่แม่ทุรคาเนี่ยได้ชนะสงครามและฆ่าเจ้ายักษ์ทั้งหลายได้แล้วเนี่ยเจ้ายักษ์บางส่วนก็จะหนีเที่ยวหนีจากภัยสงครามและบางทีก็ซึ่งคือเข้าสิงคนบ้างเข้าสิงสัตว์ทั้งหลายบ้างโดยเฉพาะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่มีการบูชาอย่างมากขึ้นในวันที่9นี่ก็เป็นวันที่บูชาแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณราชวังต่างๆเนี่ยทั้งหมดที่เขาบูชายัญกันเนี่ยมากถึง50กว่าตัวนะควาย50รู้สึกจะ54ตัวแล้วก็แพะอีก54ตัวเพื่อบูชาเจ้าแม่ทุรคานะเพื่อจะได้มีพลังในการที่จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือดีมอนหรือพวกเจ้ายักษ์ทั้งหลายและเป็นวันต่อมาก็คือวันที่10นี่แหละเป็นเรียกว่าวิจยาดัสมีหรือดัสไซนี่แหละเป็นวันที่ฉลองกันฉลองกันยิ่งใหญ่แบบว่าญาติพี่น้องก็จะไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อให้พรเพื่อรับพรโดยการใส่ตีกะหรือเอาสีมาแปะที่หน้าผากเมื่อก็เข้าบาเล่ที่ปลูกเอาไว้นั่นนะก็ใส่ให้ที่หูและทางสมัยที่พระราชายังชีวิตอยู่หรือยังมีพระระบบกษัตริย์อยู่ที่เต็มปานเนี่ยก็จะมีการฉลองกันแบบในเหมือนกับสนามหลวงอันใหญ่ๆนั้นพระราชาก็จะเสด็จมาแล้วก็ประชาชนก็จะไปเดินฉลองกันแล้วตอนเย็นพระราชาก็จะเอาติกาหรือสีเนี่ยแปะให้หน้าผากทุกคนเป็นการฉลองนะเป็นการฉลองวันวิจยาดัสมีอันนี้ก็คือเรื่องที่มันเป็นประเพณีที่เขาทำกันมามันเป็นวันสำคัญในประเทศเนปาลเลยทีเดียวนะแต่ในขณะเดียวกันก็น่าเสียดายก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเสียหรือต้องsacrifice หรือบูชายันไปเป็นล้านตัวก็ได้หลายล้านตัวนะก็น่าสลดใจเหมือนกันแต่ก็มันเป็นความเชื่อของเขาความที่เขาทำกันมาเป็นเวลาช้านานนะช้านานที่ประเพณีที่เขาต้องทำกันนะมันเป็นประเพณีที่ทั่วเนปาลฉลองกันบางทีมีเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์มีหลายชาติพันธุ์ไม่สำคัญว่าชาติพันธุ์ไหนทุกคนเขาก็ทั้งทำกันแล้วก็มีชาติพันธุ์บางชาติพันธุ์เนี่ยยังต้องไปกู้เงินเพื่อจะซื้อ
แพะมาเพื่อบูชาก็เป็นเหตุที่บางทีช่วงเวลานี้พวกที่คณะญาติคนที่เขาอยากจนไม่มีเงินทองมากก็จะมีหนี้สินเพราะไปยืมเงินมาเพื่อซื้อแพะนี่แหละกลายเป็นว่าคนมีหนี้สินบางทีหนี้สินนี้ทับถมไปจนว่าผู้ให้ผู้ยืมเงินเนี่ยเขาก็จะยึดเอาทั้งที่ดินทั้งบ้านอะไรเป็นต้นก็มีนี่ก็คือประเพณีหนึ่งความเชื่ออันหนึ่งในขณะเดียวกันดัสไซเนี่ยในประเทศอินเดียเขาก็ฉลองกันเหมือนกันในรูปแบบว่าเรียกว่าดัสสหราในเรื่องทัศหรานี้ก็จะแตกต่างกันจากความเชื่อในประเทศเนปาลที่มีเจ้าแม่ทุรคาเข้ามาเกี่ยวข้องประเทศอินเดียเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพระรามกับพระราวณะทศกัณฐ์มันเกี่ยวข้องกับพระรามเกียรติเรื่องก็คือว่าพระรามเนี่ยได้ไปสงครามกับพระทศกัณฐ์ที่ผู้ที่เป็นเจ้าลังกาเสร็จแล้วเนี่ยก็เจ้าลังกาเนี่ยเอาพระสีดาไปในพระรามก็ไปสงครามเมื่อสงครามเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ฆ่าพระทศกัณฐ์ก็เอาพระสีดาออกมาได้ก็ถือว่าเป็นการวันใช้ชนะของฝ่ายดีก็คือพระรามแต่เป็นวันที่10นี้ก็เป็นวันที่เผาทศกัณฐ์ทำด้วยฝางบ้างไม้บ้างนะทำซะใหญ่โตแล้วก็เอาไปเผากันเผากันริมแม่น้ำนะแล้วก็ฉลองกันว่าพระรามได้ชนะแล้วนะก็คือฉลองความชัยชนะและนี่ก็มีประเพณีซึ่งแตกต่างจากประเทศเนปาลนะแต่ก็ที่อินเดียก็จะทำกันแค่3วันแต่ที่เนปาลนี่15วันในลักษณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเหมือนกันจนเป็นเหตุที่มีการเคลื่อนไหวในปัจจุบันว่าชาวพุทธไม่ควรที่จะไปบูชายันหรือไม่ควรที่จะไปบูชาเจ้าแม่กุลเจ้าแม่ทุรคาหรือว่าพระรามแต่ว่าควรที่จะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าประสบมหาราชเนี่ยได้ชนะตัวเองแล้วก็วางมือจากการสงครามหลังจากที่ได้ชนะในกลิงคะแล้วก็ฉลองความชัยชนะในตัวตนเองของพระองค์ที่ไม่ไปสงครามอีกต่อไปนั่นก็เรียกว่าเป็นวันวิจยดศมิเป็นวันที่10พอดีเรื่องของเรื่องก็คือพระเจ้าประสบมหาราชที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก่อนที่พระองค์เนี่ยได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นคนที่ไปสงครามอยู่เป็นประจำเพื่อจะขยายแผ่นดินของพระองค์ก่อนที่ท่านจะขึ้นครองราชนี่ก็ฆ่าพี่น้องต่างบรรดาจำนวนมากเลยทีเดียวและตัวเองก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์หลังจากได้เป็นกษัตริย์แล้วก็เกิดมีความคึกขนองว่าตัวเองมีอำนาจเยอะก็ขยายแผ่นดินไปสงครามกันตลอดจนกระทั่งเจอกัลลิงคะในช่วงที่สงครามในกะเลงคะเนี่ยก็หลังจากสงครามเสร็จก็ไปดูที่สงครามนะชนะแล้วก็กลับไปดูก็เห็นคนที่เสียชีวิตจากสงครามเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงจำนวนมากก็รู้สึกสลดใจนะเมื่อรู้สึกสลดใจแล้วเนี่ยก็กลับมาในวัง
กลับมาอยู่ในวังเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขคิดเห็นในจิตของตนเองก็มีแต่ภาพที่ผู้หญิงกับเด็กๆที่ตายไปในสงครามนอนไม่หลับกินไม่ลงเป็นอยู่อย่างนี้หลายอาทิตย์หลายวันจนกระทั่งเจอมาวันหนึ่งก็คือสามเณรท่านหนึ่งกำลังเดินรับบิณฑบาตพระองค์ก็เห็นจากปราสาทนะเห็นสามเณรกำลังเดินรับบิณฑบาตอย่างสงบสงเงียมมีความสุขเบิกบานอิ่มเอิบแจ่มใสเห็นสามเณรเดินบิณฑบาตปุ๊บก็เกิดศรัทธาทันทีแล้วก็รู้สึกว่าทำไมสามเณรตัวเล็กๆคนนี้เนี่ยมีความสุขเหลือเกินอิ่มเอิบเบิกบานเหลือเกินก็เลยเรียกให้เข้าวังเรียกอามาตย์ให้ไปเรียกนิมนต์สามเณรเข้าวังสามเณรก็เข้ามาวังเสร็จแล้วก็ได้สนทนากับพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อได้สนทนากับสามเณรก็เกิดความสลดใจแล้วก็เกิดความธรรมะสังเวชธรรมสังเวชก็เลยตัดสินใจวางสงครามเครื่องมือการทำสงครามทั้งหมดวางดาบวางอะไรทั้งหมดเนี่ยวางลงแล้วก็เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะอันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันทัสมิหรือวิจยานทัสมิวิจยะแปลว่าชนะทัสมิแปลว่าวันที่10พอดีหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราชได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการสนับสนุนกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นตัวเองก็ได้ศึกษานะพระพุทธศาสนาแล้วก็สนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนามากเลยทีเดียวจนกระทั่งมีการทำสังฆทานด้วยในหลังสังฆทานพระองค์ก็ทรงสมณทูตไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างๆก้าวสายรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ศรีลังกาด้วยเนปาลด้วยการทรงสมณทูตของพระผู้ของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้พุทธศาสนายังดำรงอยู่จนปัจจุบันได้เราก็ถือว่าโชคดีที่เราได้ศึกษาพระพุทธศาสนาไปด้วยอันนั้นอันนี้ก็มาจากผลงานของพระเจ้าอโศกมหาราชถ้าหากว่าพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้ทรงสมณทูตไปยังต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของสาบสูญหายไปแล้วจากในแผ่นดินนี้เลยทีเดียวเพราะว่าในอินเดียระยะหลังต่อมาหลังพระเจ้าอโศกมหาราชพระพุทธศาสนาแย่ลงแย่ลงจนกระทั่งศตวรรษที่12 13เนี่ยเมื่อมีมุสลิมทุรกได้เข้าไปอินเดียเนี่ยพระพุทธศาสนามันก็หายไปจากแผ่นดินเป็นเวลาหลายร้อยปีถ้าหากว่าพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้ส่งสมณทูตไปก็เท่ากับว่าพระศาสนาก็ยังอยู่ที่อินเดียและมันก็จะสาบสูญหายไปแต่อานิสงส์ของการส่งสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชศาสนาพุทธก็เลยยังดำรงมาถึงปัจจุบันได้อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ชาวพุทธนี่ก็เอามาพูดคุยกันว่าเป็นวันที่10เป็นวันที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยวางศัสตราวุธนะลงแล้วก็ไม่สงครามต่อไปแล้วก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นกรณีที่3ที่ฉลองกันทีนี้มากกว่านั้นประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นจันทานในวรรณะต่ำที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วมีการเปลี่ยนศาสนาอยู่เป็นประจำทุกปีทุกปีตั้งแต่2556เนี่ยนะก็มีการเปลี่ยนศาสนาพุทธเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธแล้วก็ฉลองวันชัยชนะที่เราได้มานับถือพระศาสนาพุทธอย่างนี้มีทุกวันทุกปีก็จะมีการฉลองกัน
เรื่องมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าในประเทศอินเดียเนี่ยมีชั้นวรรณะนับถืออย่างเคร่งครัดเรื่องวรรณะเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นวรรณะต่ำและพวกจันทานเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองใดๆทั้งสิ้นไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาไม่มีโอกาสที่จะสร้างตัวไม่สามารถที่จะทำธุรกิจต่างๆได้กดขี่อย่างมากเลยทีเดียวในบรรดาจันทานเองก็ยังมีการกดขี่กันเองอีกนะก็มีมากจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งบุคคลท่านหนึ่งก็เรียกว่าทุกวันนี้เรียกว่ารัฐบุรุษจากสลัมนะคนนี้ชื่อว่าอัมเบดการ์นะรามจีอัมเบดการ์ปัจจุบันนี้เรียกว่าบาบาซาเฮบรามจีอัมเบดการ์เป็นคนที่เกิดในตระกูลจันทานนะตระกูลจันทานแต่โดยความที่พ่อของเขาเนี่ยเป็นทหารรับใช้อังกฤษสมัยนั้นนะก็คือเป็นย่ามรับใช้เห็นการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญก็ผลักดันให้ลูกๆเนี่ยมีการศึกษาและเห็นว่าอัมเบดการ์คนนี้เนี่ยรามจีคนนี้เนี่ยพิมพ์ราวชื่อจริงๆคือพิมพ์ราวอัมเบดการ์พิมพ์ราวคนนี้เนี่ยใฝ่ฝันการศึกษามากก็เลยสนับสนุนให้อ่านหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็ส่งไปเรียนตามโรงเรียนด้วยตามประวัติก็คือช่วงเวลาที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ต้องนั่งพื้นนะนอกจากจะนั่งพื้นแล้วเนี่ยไปที่กระดานไม่ได้เวลาจะดื่มน้ำก็ไม่ให้ตักจากกอกน้ำนะทรมานมากซึ่งก็คล้ายๆกับสมัยประเทศในสมัยที่ระบบทาสในสหรัฐที่คนดำเนี่ยก็ต้องแยกกันนั่งแยกกันอยู่คล้ายๆกันว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตนมันจะคล้ายๆกันสมัยที่ยังมีทาสอยู่ในประเทศอินเดียมันก็เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พิมพ์ราวอัมเบดการ์เนี่ยเขาก็โดยความที่ความชอบการศึกษาก็อ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วยิ่งมีการกีดกั้นมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งอยากจะศึกษามากเท่านั้นจนศึกษามากได้ทุนเรียนทุนการศึกษาไปเรียนที่สหรัฐที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็มาศึกษาที่ประเทศอังกฤษเรื่องEconomy เศรษฐศาสตร์จาก London Economics University แล้วก็ไปเรียนภาษาสันสกฤตที่เบอร์ลินอย่างเงี้ยเป็นคนที่ใฝ่การศึกษามากเพราะความที่บีบคั้นจากสังคมที่ไปเรียนสหรัฐนี่ก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงมีการกดขี่ทำไมถึงมีการแบ่งแยกชั้นวรรณะก็อยากไปเรียนที่นั่นแล้วก็จบที่นั่นสมัยนั้นท่านก็อยู่ที่สหรัฐเนี่ยก็เจอมาร์ตินลูเธอร์คิงด้วยแล้วก็ได้สนทนากันด้วยในช่วงเวลานั้นก็มาร์ตินลูเธอร์คิงก็ได้พูดถึงสถานะของพวกเขาและทีนี้อัมเบดการ์ก็บอกว่าที่สหรัฐคนดำยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้ยังมีความเป็นชีวิตเป็นคนอยู่แต่ในอินเดียเน้นคนที่เป็นจันทานกับคนที่วรรณะต่ำเนี่ยไม่มีค่าไม่มีค่าแม้กระทั่งเทียบถ้าจะหากว่าเทียบกับสัตว์เนี่ยก็ถือว่าไม่มีค่าเลยค่าเท่ากับสัตว์เลยแต่ทีนี้ก็มาเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็สาเหตุที่ไปเรียนภาษาสันสกฤตที่อันเยอรมนีหรือเบอร์ลินนี่ก็เนื่องจากว่าศาสนาคนจันทานและคนวรรณะต่ำเนี่ยเขาไม่ให้เรียนคัมภีร์พระเวทซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นหรือคัมภีร์ในทางพระในทางศาสนาฮินดูมันก็เป็นเหตุที่เขารู้ว่าในต่างประเทศเนี่ย
มีโอกาสที่จะศึกษาได้ทุกอย่างเขาก็เลยไปเรียนภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่ชั้นสูงเท่านั้นที่เขาเรียนกันแล้วเป็นภาษาที่เขียนคัมภีร์ทางศาสนาฮินดูในนี้ก็เลยหลังจากศึกษาได้ศึกษาคัมภีร์ได้แล้วช่วงเวลาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ก็เกิดทุนที่เขาได้รับจากรัฐบาลอังกฤษก็คือรัฐบาลอังกฤษก็เสร็จสิ้นลงเขาก็ต้องกลับไปอินเดียกลับไปในฐานะเป็นคนที่มีการศึกษาจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารอันนี้เมื่อเขากลับไปแล้วเขาในข้อแม้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเอาทุนการศึกษาของรัฐบรอดาของอังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องรับใช้คืนวันนี้เขาก็กลับไปเนปาลกลับไปอินเดียเพื่อจะรับใช้แนรัฐที่เขาให้ทุนการศึกษาเมื่อเขาเดินทางไปแล้วในฐานะเป็นคนที่จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีงานที่ดีในรัฐบรอดาเมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยหาที่นอนไม่ได้หาที่พักไม่ได้เพราะเป็นคนฉันทาช่องแรกก็ลำบากมากและเวลาที่ไปทำงานเนี่ยก็คนวรรณะสูงเนี่ยเขาจะไม่สมสิงไม่เข้ามาใกล้แม้กระทั่งว่าเวลาที่คนวรรณะต่ำเองนะเอาเอกสารมาให้เนี่ยไม่มอบให้ด้วยมือวางที่บนโต๊ะบ้างทิ้งบ้างไม่ให้ดื่มน้ำในออฟฟิศในสุดท้ายเนี่ยทนความเจ็บปวดนี้ไม่ได้ก็ลาออกขออนุญาตผู้ว่าของบาโรดาแล้วก็ลาออกคนที่ผู้ว่าคนอังกฤษสมัยนั้นเขาก็เข้าใจเขาก็เลยให้ลาออกหลังจากลาออกเสร็จแล้วก็ไปอยู่ชุมชนของตนแล้วก็ไปเป็นนักการเมืองนักการเมืองแล้วก็เขียนหนังสือออกเป็นพิมพ์หนังสือพิมพ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนจันทานและวรรณะต่ำจนได้เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของคนวรรณะต่ำและเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่คันธีหรือว่าผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศอินเดียนี่ก็กำลังต่อสู้ระหว่างอังกฤษกับอินเดียอยู่สมัยนั้นก็มีการประชุมกันเป็นประจำเนื่องจากว่าอัมเบดกานี่ก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มากเขาก็เลยเรียกให้มาเป็นคนหนึ่งในการที่จะประชุมในช่วงเวลานั้นเขาใช้นามสกุลว่าอัมเบดกาก็เลยไม่มีใครรู้แม้กระทั่งคันธีก็ไม่รู้ว่าเป็นคนวรรณะจันทานก็ได้เข้าประชุมหลายครั้งแล้วสุดท้ายเนี่ยคันธีก็เลยถามว่าเป็นคนที่ไหนยังไงสืบประวัติดูเมื่อสืบประวัติแล้วก็เจอก็คืออัมเบดการ์นี่ก็เป็นคนวรรณะจันทานหลังจากนั้นคันธีก็ไม่ค่อยอยากจะคุยไม่อยากจะสงสิงด้วยในช่วงที่จะอิสรภาพของประเทศอินเดียเนี่ยอัมเบดการ์ก็ได้เสนอให้ประชาชนทุกคนควรจะมีสิทธิเท่ากันแต่คันธีไม่ยอมนะคันธีเนี่ยคือจันทานก็ให้อยู่จันทานในส่วนจันทานไม่ยอมก็เลยกลายเป็นว่าคันธีได้ถือพรตเขาเรียกอะไรประท้วงด้วยการไม่กินข้าวในที่คุกที่เขาอยู่นะแล้วสาเหตุที่เขาในทุกวันนี้เขาเรียกว่าสัตยาคราเนี่ยทุกวันนี้ก็ถือเอาวันนั้นเป็นวันใช้ชนะของการอิสรภาพของประเทศอินเดียแต่ที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่ใช้ชนะของการอิสรภาพของประเทศอินเดียแต่เป็นการใช้ชนะที่คันธีไม่ยอมให้จันทานเนี่ยเสมอภาคกับประชาชนทั่วไป
เพราะฉะนั้นคันทีถึงแม้ว่าเขามีบทบาทมากในการที่จะให้อิสรภาพกับประเทศแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำไม่ดีหลายอย่างในเรื่องการให้อิสรภาพในช่วงอิสรภาพที่ว่านี้ก็คือเนื่องจากหลังจากที่คันทีได้ถืออดประท้วงทางรัฐบาลทางอัมเบดกาและสุดท้ายเนี่ยเพื่อเห็นแก่อิสรภาพของประเทศอัมเบดกาก็เข้าไปคุยกับคันทีในที่คุกที่เขาอยู่แล้วก็ยอมคันทีก็อะไรเป็นการอิสรภาพไปและหลังจากนั้นเนี่ยนะช่วงเวลาที่กำลังประท้วงกันอยู่เนี่ยในช่วงเวลานั้นอัมเบดกาก็ประกาศตนว่าเกิดเป็นฮินดูนั้นไม่ใช่ทางเลือกของเขาเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ขอไม่ตายด้วยความเป็นฮินดูนั่นคือการประกาศของเขาและหลังจากประกาศแล้วหลังจากได้ประเทศอินเดียอิสรภาพแล้วเนี่ยก็เลือกอัมเบดกานี่แหละมาเป็นรัฐมนตรีด้านกฎหมายแล้วก็ให้ร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียในการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียนี่ก็ให้อัมเบดกานี่เป็นประธานแล้วก็มีหลายคนที่จะให้มาร่วมตัวกันเป็นคณะกรรมการและสุดท้ายเห็นว่าอัมเบดกาเป็นคนจันทานคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะมาทำงานร่วมตัวกันด้วยทีนี้สุดท้ายอัมเบดกาคนเดียวต้องเขียนรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียแล้วก็ให้รัฐสภาผ่านกฎหมายนั้นรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญนั้นแหละเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวในประเทศอินเดียที่ยังไม่มีการแก้ไขตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้รวมๆแล้วก็อะไร70กว่าเกือบ70เกือบ80ปีแล้วเกือบ80ปีนี้รัฐธรรมนูญที่ดร.อัมเบดกาเขียนยังไม่มีการปรับปรุงยังไม่มีการแก้ไขยังใช้ได้ถึงปัจจุบันนี้หลายต่อหลายครั้งก็มีความคิดที่จะแก้บางข้อแต่รัฐสภาเมื่อได้พิจารณาแล้วไม่ควรแก้ก็เลยกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญที่ยังไม่มีการแก้ไขเป็นเวลาเกือบ80ปีเลยทีเดียวซึ่งเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้กี่ฉบับไม่เปลี่ยนไปไม่รู้ว่าฉบับที่เท่าไหร่เช่นในประเทศไทยก็เหมือนกันพรรคการเมืองกลุ่มไหนได้ขึ้นครองรัฐบาลเขาก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญตามความพอใจเพื่ออำนวยสะดวกต่อการทำงานของพรรคของตนในประเทศไหนก็ตามเนปาลก็เหมือนกันในศรีลังกาก็เหมือนกันเขาก็เปลี่ยนตามแต่ความชอบของแต่ละพรรคการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นก็คือผลประโยชน์ของตัวเองก็เลยสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่ในประเทศอินเดียเนี่ยอัมเบดกาเนี่ยเขาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อประเทศไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเพื่อประเทศนะหลังจากได้เป็นรัฐได้ผ่านรัฐธรรมนูญก็ตั้งแต่นั้นมาก็ใช้อยู่จนปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก็ยกย่องดร.อัมเบดกาว่าเป็นผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญยิ่งใหญ่นะของประเทศเลยทีเดียวและหลังจากนั้นช่วงเวลาที่เขายังทำงานอยู่เขาก็ต่อสู้เพื่อให้อิสรภาพของประชาชนที่เป็นวรรณะต่ำมาโดยตลอดและช่วงเวลานั้นหลังจากท่านประกาศว่าจะไม่ตายด้วยความฮินดูก็ได้ศึกษาศาสนาต่างๆและศาสนาต่างๆก็เข้าไปชี้แนะแล้วก็ชวนให้มานับถือศาสนาของตนเช่นพารซีหรือว่ายิวก็ไปซีคก็ไปคริสก็ไปอิสลามก็ไปผู้นำต่างๆก็เข้าไปชักจูงให้อัมเบดกานี่มาหันมานับถือศาสนาของตนแต่สุดท้ายอัมเบดกานี่ก็เนื่องจากว่าได้ศึกษาพระพุทธศาสนามาพอสมควรและเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกลางดีและเปิดโอกาสให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาตนเองไ
ก็เลยได้ศึกษาพระพุทธศาสนามาเรื่อยๆจนได้พิมพ์หนังสือเรื่องศาสนาพุทธในหลายเล่มโดยเฉพาะ Buddha and His Dhamma เนี่ยเป็นหนังสือเหมือนคล้ายๆกับไบเบิลสำหรับคนจัณฑาลในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ก็เขียนออกมาด้วยและสุดท้ายเนี่ยใน2000ใน1956นะวันที่14ออกตุเบอร์ซึ่งเป็นตรงกับสมัยนั้นเป็นวันที่ตรงกับวันที่ฉลองทศหราชหรือทศัยพอดีท่านก็เลยถือวันนั้นเป็นวันชัยชนะก็เลยเปลี่ยนศาสนาพุทธในศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธพร้อมๆกับหลายแสนคนนั่นเป็นการจุดเริ่มต้นที่ชาววรรณะต่ำและจันทานเนี่ยได้หันมานับถือพระศาสนาพุทธในประเทศอินเดียโดยนำจากอัมเบดกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาศาสนาพุทธก็เริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่เผยแพร่มากยิ่งขึ้นและประเทศอินเดียก็ศาสนาพุทธกำลังฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของศาสนาพุทธในประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็จะฉลองวันทัสไซหรือว่าวันที่10ของการฉลองเนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันที่ใช้ชนะที่เราที่พวกเขาเปลี่ยนเป็นศาสนิกของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการฉลองทัสไซนี่ก็มีหลายแง่หลายมุมที่เราสามารถเอามาพิจารณาได้แล้วแต่มุมมองไหนที่เราจะเอามาใช้มุมมองไหนที่เราเอามาพิจารณาแต่สำหรับชาวพุทธเราถ้าเป็นคนที่ในเนปาลเนี่ยเขาก็จะเอาพระเจ้าอโศกมหาราชใช้ชนะสงครามโดยการวางศัตรูอาวุธลงแล้วก็ไม่ไปสงครามอีกต่อไปนั้นมาเป็นฉลองในอินเดียชาวพุทธปัจจุบันนี้เขาก็จะเอาดร.อัมเบดกาที่เขาเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธเนี่ยมาเป็นการฉลองฉลองยังไงก็ฉลองแบบไหนก็ตามแต่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่เราสามารถละโลภะโทสะโมหะได้เนี่ยเรียกว่าชนะเราได้ชนะแล้วชนะมันกับว่าเราได้ชนะกิเลสทั้ง3ได้แล้วเราก็สงบจิตของเราก็สงบแล้วจิตของเราก็ลดพ้นจากสังสารวัฏนี้แล้วมันกับว่ามีเรื่องหนึ่งก็พระราชาเนี่ยเกิดความไม่สบายอกสบายใจในความเป็นพระราชาที่ต้องเครียดตลอดเวลา ทีนี้ก็เลยตัดสินใจสละราชสมบัติให้กับลูกชายของตนตัวเองก็ไปบวชในพระศาสนาเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกินเขาก็เลยบอกว่ามีความสุขเหลือเกินเขาก็ตะโกนอยู่อย่างนี้โดยความปีติความสุขในจนหนึ่งมีวันหนึ่งไงมีพระราชามาเยี่ยมพระพุทธเจ้าในวัดนะในวัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วนี่พระรูปนี้ก็บอกว่าชิตังเมชนะแล้วชนะแล้วเขาก็ตะโกนอันนี้กษัตริย์ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเขามาปล้นหรือว่าเขามายึดอำนาจของเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ทีนี้ก็เลยส่งอำมาตย์ไปเห็นว่าพระนี่แหละเป็นคนที่กำลังพูดว่าชี้ทางเมชี้ทางเมชนะแล้วชนะแล้วทีนี้ก็เลยไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็ถามถึงเรื่องราวของพระสงฆ์รูปนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่แน่ใจว่าเป็นพระสงฆ์รูปนี้เลยที่ตอบ เราสมัยที่เป็นกษัตริย์เนี่ยต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระวังระแวงอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีความสุขแต่หลังจากบวชในพระศาสนาแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงอยู่ตลอดก็เลยมีความรู้สึกว่าชนะแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าชนะชนะตัวเองดีกว่าชนะคนอื่น นี่ก็คือ ทศทิ คำสอนของพระ พระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นชนะตัวเองดีที่สุดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาเนาะได้บรรยายมาเรื่องราวต่างๆที่ทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธหรือว่าการปฏิบัติธรรมแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการนะเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มสติปัญญาให้กับตนเองก็นะขอยุติการบรรยายไว้เท่านี้ก่อนนะต่อจากนี้ไปเราจะได้ทำสมาธิกันถึงจะเล็กน้อยเราก็ควรจะทำขอให้ทุกท่านนั่งสบายๆนะแล้วก็น้อมจิตมาดูกายใจของตนเองแล้วก็ให้น้อมจิตมาตั้งเอาไว้ที่อารมณ์กรรมฐานของตนเมื่อใจของเราสงบแล้วก็ค่อยๆพิจารณาถึงสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตามสภาวะธรรมต่างๆตามที่มันเป็นและพิจารณาเห็นการอนิจจังทุกขังอนัตตาและปล่อยวางก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
ปบุตตาบาลาปตาปัจจิกานันเตยังบาลังอรหันตานันจเตเจนะรักขังมุนดามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภาวันตุเตแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นภาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตถานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้บนเจ้าทุกไปทั้งสิ้นเถิดพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ